เฮ้ผมเตรียมการทดสอบเกี่ยวกับสัตว์มาให้คุณผมจะโชว์รูปภาพให้คุณดูและงานของคุณคือตอบว่ามันคือสัตว์อะไรฟังดูง่ายใช่ไหมมาดูกันอย่าลืมนับคะแนนของคุณในตอนท้ายของวิดีโอและคอมเมนต์บอกผลลัพธ์ของคุณให้เรารู้ด้วยนะเราจะเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนแล้วก็ยากขึ้นเรื่อยๆตัวแรกมันคืออะไรคุณคิดว่าไงล่ะแน่นอนมันคือจิงโจ้ในป่าที่กว้างใหญ่จิงโจ้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีเท่านั้นต่อไปเจ้าตัวสีชมพูมันคืออะไรเจ้าตัวนี้คือฟลามิงโก้คุณรู้ไม่ว่าพวกมันทำรังจากโคลนคุณคิดว่าเจ้าตัวน่ารักนี่คืออะไรมันคือลาสัตว์ชนิดนี้ฉลาดมากและมีความจำดีมันสามารถจดจำอาณาเขตและลาตัวอื่นๆย้อนกลับไปได้นานถึง25ปีที่แล้วแค่ผ่านไปสัปดาห์เดียวผมก็ลืมแล้วเนี่ยผมรู้ว่าคุณรู้จักมันแน่นอนมันคือลามะลามะก็ฉลาดเช่นกันพวกมันรู้ขีดจำกัดของมันดีพอและพวกมันจะนอนลงและปฏิเสธที่จะไปต่อหากคุณบรรทุกของที่มันมากเกินไปพวกมันอาจถมน้ำลายแต่พวกมันจะไม่กัดคุณเฮ้ผมเคยถูกลามะถมน้ำลายใส่ด้วยอย่าทำตามนะแล้วเจ้าสัตว์ตัวนี้ล่ะคุณรู้จักมันไหมใช่มันคือโคอาล่าคุณรู้ไม่ว่าพวกมันมีลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำกันและยังมีลายจมูกที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนี่คือสัตว์น้อยน่ารักอีกตัวมันคือตัวอะไรมันคือชิปมังชิปมังตัวเดียวสามารถเก็บลูกโอ๊กได้มากถึง165ลูกต่อวันเก็บอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแล้วนกตัวนี้ล่ะคุณรู้จักมันไหมใช่แล้วมันคือหงส์หงส์สามารถมีอายุได้ถึง20ปีและรักเดียวใจเดียวตลอดชีวิตคุณต้องรู้จักตัวนี้ดีแน่ๆมันคือสัตว์อะไรมันคือแร็คคูนพวกมันอาศัยอยู่เกือบทุกที่แต่พวกมันชอบที่จะมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆแมวตัวใหญ่นี้คือตัวอะไรมันคือเสือดาวพวกมันมีความเป็นปัจเจกมากและชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวพวกมันถึงขนาดขวนต้นไม้เพื่อให้เสือดาวตัวอื่นอยู่ห่างๆด้วยเจ้าตัวโตๆนี้มันคือตัวอะไรคุณรู้จักมันไหมมันคือกวางมูสคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกมันอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีหิมะในฤดูหนาวเท่านั้นนี่คือสัตว์อะไรมันคืออูฐมี1หรือ2หนกพวกมันอยู่ได้หลายสัปดาห์โดยไม่กินน้ำแม้แต่หยดเดียวส่วนมนุษย์อยู่ได้เพียง3วันเท่านั้นแล้วเจ้าตัวเล็กนี่เดี๋ยวมันคือตัวอะไรกิ้งกาละไม่พวกมันไม่ได้เปลี่ยนสีเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมันมีปัจจัยหลายอย่างเช่นอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมและแม้แต่อารมณ์ของพวกมันสงสัยจังว่าพวกมันเศร้าได้ไหมคุณคิดว่าสิ่งมีชีวิตนี้คืออะไรมันคือสกังพวกมันมีภูมิคุ้มกันต่อพิษงูและถึงขนาดกินสัตว์เลื้อยคลานที่อันตรายเหล่านี้ได้เราจะไม่พูดถึงกลิ่นแล้วกันอุ๊ปส์ผมเพิ่งพูดไปนี่ช่างมันบอกผมหน่อยว่านี่คือสัตว์อะไรมันคือวอลรัสพวกมันเป็นสุดยอดสัตว์สังคมและอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยแยกตามเพศแล้วเจ้าตัวน่ารักนี้ล่ะรู้ไม่ว่าคือตัวอะไรมันคือเบลูก้าเจ้าพวกนี้กินเยอะและที่บอกว่าเยอะผมหมายถึงอาหาร27กิโลกรัมทุกวันผมรู้ว่าคุณรู้จักเจ้าตัวนี้ดังนั้นตอบเลยนี่คือแพนด้าแพนด้าใช้เวลา 10-16 ชั่วโมงต่อวันในการกินผมก็เหมือนกันแต่พวกมันส่วนใหญ่กินไผ่นะแล้วนกตัวนี้ล่ะคุณรู้จักชื่อของมันไหม
มันคือนกทูแคนพวกมันเป็นนกที่ส่งเสียงหนวกหูที่สุดในโลกพวกมันสามารถเห่าร้องเสียงแหลมและคำรามได้ถัดไปเจ้าตัวนี้มันคืออะไรมันคือหมึกกล้วยหมึกกล้วยมีหัวใจ3ดวงนอกจากนี้ยังกินหมึกอื่นที่มีขนาดเล็กกว่าด้วยว้าวขอบอกเลยว่าเป็นคน3ใจนี่มันใจร้ายจริงๆเลยนะคุณจำสัตว์ตัวนี้ได้ไหมมันคือไบซันพวกมันมีสายตาที่แย่มากแต่การได้ยินและการรับรู้กลิ่นนั้นดีเยี่ยมคุณคิดว่าสัตว์น่ารักตัวนี้คืออะไรมันคือแพนด้าแดงอาหารของพวกมันคือไม้ไผ่ 97% อีก 3% เป็นไข่ดอกไม้และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเจ้าตัวนี้เป็นสัตว์อะไรมันคือแบดเจอร์พวกมันเหมือนมนุษย์ทั่วไปในระดับหนึ่งพวกมันชอบเข้าสังคมและชอบใช้เวลากับครอบครัวข้อนี้ง่ายตอบมาเลยดีกว่าม ันคือม้าลายลายของมันเป็นเอกลักษณ์เหมือนลายนิ้วมือของเรานอกจากนี้มันยังสามารถนอนหลับได้ในขณะยืนด้วยเจ้านกน้อยนี้คือตัวอะไรมันคือกีวีแม้พวกมันจะมีปีกเล็กๆน่ารักแต่พวกมันบินไม่ได้นอกจากนี้พวกมันยังมีหนวดด้วยคุณคิดว่าสัตว์ตัวนี้คืออะไรมันคือเฟอร์เรตบางคนเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงคุณรู้ไหมว่าสัตว์ชนิดนี้คือตัวอะไรนั่นคือโอเซลอตพวกมันจะนอนในตอนกลางวันและตื่นตัวในยามวิกาลนั่นเป็นเหตุผลที่พวกมันได้เป็นไนท์ใช่แล้วคุณคงเคยได้ยินเรื่องเซลโอเซลอตใช่ไหมเฮ้ใครก็ได้หยุดผมทีเอาล่ะมันน่ารักแฮะแต่มันคือตัวอะไรมันคือวอมแบตอย่าปล่อยให้ร่างกายปุกปุยนี้หลอกคุณเจ้าพวกนี้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคแล้วสัตว์ตัวนี้ล่ะมันคือสล็อตพวกมันสายตาไม่ดีและเชื่องช้ามากแต่ถึงกระนั้นสล็อตก็แข็งแกร่งกว่าคุณถึง3เท่าเลยล่ะถัดไปตัวอะไรเนี่ยมันคือนกอีมูคุณรู้หรือไม่ว่าพวกมันมีเปลือกตา2ชุดโดยชุดแรกมีไว้เพื่อกระพริบในขณะที่อีกชุดหนึ่งมีไว้เพื่อกันฝุ่นเข้าตาแล้วเจ้านกตัวนี้ล่ะมันคืออินทรีหัวขาวอินทรีหัวขาวอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือเท่านั้นอีกทั้งตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มาที่นกตัวนี้กันบ้างเจ้าตัวนี้คือนกยูงนกยูงที่มีสีสวยสดใสเป็นตัวผู้ทั้งหมดพวกมันต้องใช้รูปลักษณ์เช่นนี้เพื่อดึงดูดตัวเมียคุณคิดว่านี่คือสัตว์อะไรนี่คือไคโยตี้พวกมันชอบส่งเสียงและสามารถสร้างเสียงที่แตกต่างกันได้อย่างน้อย11เสียงอีกข้อที่ง่ายสำหรับคุณมันคือตัวอะไรใช่แล้วมันคือนกแพนกวินคุณสามารถพบมันได้ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีอาร์เจนตินาและแอฟริกาใต้แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะมันคือไฮยีน่าสัตว์เหล่านี้ชอบเข้าสังคมมากและอาศัยอยู่ในฝูงที่มีพวกมันมากถึง80ตัวพวกมันมีลำดับชั้นทางสังคมที่เข้มงวดโดยตัวเมียจะเหนือกว่าตัวผู้แต่ละฝูงนำโดยตัวเมียอัลฟา1ตัวไม่แปลกใจเลยที่พวกมันกำลังหัวเราะคุณรู้ไม่ว่านี่คือสัตว์อะไรมันคือมาเกไม่มีใครรู้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้อาศัยอยู่บนโลกกี่ตัวในขณะนี้แล้วเจ้าตัวกลมนี้ล่ะมันคืออะไร
มันคือคาปิบาร่าพวกมันเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณคิดว่าเจ้าตัวนี้คือสัตว์อะไรมันคือลิงซ์เท้าของพวกมันถูกออกแบบมาในลักษณะที่ช่วยพวกมันไม่จมลงไปในหิมะซึ่งช่วยพวกมันล่าได้ดีขึ้นและเล่นสกีได้ดีขึ้นแล้วสัตว์ตัวนี้ล่ะตัวอะไรนะมันคือเม่นและลูกของพวกมันถูกเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าพอคิวเพนส์สัตว์น่ารักนี้คือตัวอะไรมันคือไพก้าพวกมันเป็นญาติกับกระต่ายพวกมันมีหางแต่คุณมองไม่เห็นเพราะมันซ่อนอยู่ใต้ขนของพวกมันข้อนี้ยากหน่อยนะแต่บางทีคุณอาจตอบถูกก็ได้มันคือหมูป่าพวกมันอาศัยอยู่ทุกที่ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกาแล้วตัวนี้ล่ะเกมเริ่มยากขึ้นแล้วนะมันคือทามารินลิงสายพันธุ์หนึ่งพวกมันอยู่กันเป็นฝูงและหากมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมาช่วยเหลือกันผมจะทำให้คุณพักหายใจสักหน่อยสัตว์ชนิดนี้เดาได้ง่ายทีเดียวมันคืออะไรใช่แล้วมันคือตุ่นปากเป็ดคุณรู้ไหมว่าพวกมันมีพิษแต่ไม่ต้องกังวลไม่มีบันทึกว่าพวกมันโจมตีใส่ผู้คนแล้วสัตว์ตัวนี้ล่ะมันคือเมียแคทพวกมันมีภูมิคุ้มกันต่อพิษหลายชนิดดังนั้นตุ่นปากเป็ดจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกมันสัตว์ตัวน้อยนี้คือตัวอะไรเพียงพรสีน้ำตาลพวกมันล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าพวกมันเท่านั้นอะไรจะกล้าขนาดนั้นนี่คือตัวอะไรเจ้านาคน้อย 90% ของนาคทั้งหมดอาศัยอยู่ในอลาสก้าพวกมันกินเม่นทะเลคุณควรได้เห็นมันใกล้ๆนะคุณรู้จักสัตว์ชนิดนี้หรือเปล่าม ันคือตัวลินชื่อของมันหมายถึงกลิ้งซึ่งมาจากวิธีการปฏิบัติตัวต่อสถานการณ์ที่อันตรายพวกมันปกป้องหัวและกลิ้งเป็นลูกบอลหากมีใครมาแตะต้องพวกมันหรือหากมีอันตรายเจ้าตัวยิ้มน่ารักนี้คือตัวอะไรนี่คือควอก้าพวกมันถูกเรียกว่าสัตว์ที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะพวกมันยิ้มตลอดเวลาอีกทั้งพวกมันยังเป็นญาติกับจิงโจ้ด้วยนี่มันตัวอะไรกันนะมันคือตัวกินมดมดไม่ใช่อาหารชนิดเดียวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตัวกินมดยังกินผลไม้และไข่นกด้วยคุณคิดว่าสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรทาเซียพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีอายุอย่างน้อย55ล้านปีตอนนี้พวกมันกำลังจะสูญพันธุ์แล้วคุณรู้ไหมว่านี่คือปลาอะไรมันคือทากทะเลสีน้ำเงินอะไรนะไม่รู้จักเหรอพวกมันตัวเล็กมากมีขนาดได้ประมาณ1นิ้วเท่านั้นโอเคแล้วสัตว์ตัวนี้ล่ะคุณรู้จักหรือเปล่ามันคือวากีต้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่หายากที่สุดสัตว์เหล่านี้ถูกค้นพบในปี1958เท่านั้นและนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามีเหลืออยู่เพียง10ตัวเท่านั้นเอาล่ะคุณตอบถูกกี่ข้อกันคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิ